สวัสดีค่ะแม่มริซ้อนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริซ้อนจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับต้นกุมบกกุมบกนี้มีชื่อเรียกหลายอย่างนะคะมีชื่อเรียกตามพื้นที่ตามภูมิภาคตามทวีปตามประเทศกุมบกนี้มีชื่อเรียกว่ากุมผักกุมกะงันก้ามผักก้ามสะเบาทะงันเดิมทะงันทะงันมีชื่อเรียกได้9ชื่อแล้วนะคะต้นกุมมีความสูงประมาณ 6-10 เมตรมีดอกมีใบมียอดมีผลมีลำต้นต้นกุมบกในภาษาบาลีจะเรียกว่าต้นกักถุทะหรือต้นกักถุทะส่วนชาวฮินดูจะเรียกว่ามารินาซึ่งตามพุทธประวัติกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงนำผ้าบางสกุลที่ห่อศพของนางมนภาสีในป่าช้าไปซักแล้วนำผ้าบางสกุลดังกล่าวไปตากที่ต้นกุมบกโดยพฤกษเทวดาที่สถิตอยู่ณต้นกุมบกก็ได้โน้มกิ่งของต้นให้ต่ำลงเพื่อให้พระพุทธเจ้าทรงตากพระจีวรโดยทั่วไปแล้วคนไทยมักจะปลูกกุ่มไว้เป็นอาหารและยาสมุนไพรหลายชนิดได้แก่ผลใบดอกเปลือกต้นแก่นรากใช้เป็นสมุนไพรได้เกือบทั้งหมดกุมเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเพราะมีความเชื่อว่าการปลูกต้นกุมเป็นไม้ประจำบ้านจะทำให้ครอบครัวมีฐานะที่มั่นคงเป็นกุมเป็นก้อนเหมือนชื่อของต้นกุมโดยนิยมปลูกไว้ทางทิศตะวันตกของตัวบ้านสรรพคุณและประโยชน์ของกุมดอกกุ่มยอดอ่อนใบอ่อนของกุ่มนำมาดองแล้วก็รับประทานเป็นผักจิ้มน้ำพริกทำให้เจริญอาหารใบกุ่มนำมาต้มดื่มน้ำบำรุงหัวใจใบกุ่มนะคะนำมาตำให้ละเอียดแล้วทาแก้กลากเกลื่อนได้กลากเกลื่อนเป็นโรคผิวหนังต้นกุมบกเป็นไม้เนื้ออ่อนโตเร็วมีทรงพุ่มสวยงามมีใบและดอกสวยงามพอที่จะปลูกเป็นไม้ประดับประจำบ้านได้ต้นกุมเป็นไม้มงคลสามารถปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนได้หาต้นกุมมาปลูกกันนะคะต้นกุมที่บ้านแม่มะลิซ้อนมีอยู่2ต้นยังต้นเล็กๆอยู่เลยค่ะต้นเล็กมากปลูกมาได้เกือบ2ปีแล้วแต่ด้วยว่าเขาเกิดใกล้กับต้นมะตูมแขกแล้วนำมาปลูกใกล้กับกำแพงบ้านทำให้เขาโตช้านะคะเนี่ย2ต้นนี้ปลูกได้ปีกว่าเกือบ2ปีแล้วก็จะพยายามทนุบำรุงรักษาเขาให้เต็มที่ให้เขาเจริญเติบโตเพื่อเก็บดอกเก็บยอดเก็บใบอ่อนเขามาดองแล้วก็มากินกับน้ำพริกและจุดประสงค์ของที่ยิ่งใหญ่ก็คือเป็นต้นไม้ตามพุทธประวัติซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเคยสัมผัสกับต้นกลุ่มหาต้นกลุ่มมาปลูกประจำบ้านกันนะคะนี่ต้นกลุ่มที่บ้านแม่มริซ้อนเมื่อโดนฝนแล้วก็กำลังจะแตกยอดงอกงามค่ะเห็นไหมคะมีกับเขาอยู่2ต้นแต่ปลูกได้เกือบ2ปีแล้วพอถึงฤดูฝนก็แตกยอดแตกใบอ่อนขึ้นมาแม่มริซ้อนจะพยายามเลี้ยงบำรุงเขาให้เขาโตเ
เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลของตัวบ้านจะปลูกกลุ่มไว้จะได้มีความเจริญงอกงามเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนชื่อของต้นกลุ่มต้นกลุ่มมีประโยชน์มากงามากมายนะคะหามาปลูกนะคะเป็นทั้งไม้มงคลเป็นทั้งไม้ประดับและสามารถนำดอกใบอ่อนยอดอ่อนมาดองกินกับน้ำพริกได้ค่ะทราบสรรพคุณทราบประโยชน์ของต้นกลุ่มแล้วนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มาริสอนด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ